สวัสดีครับอยู่กับสองเครือเขาหลงคนรักป่าครับมาเบิ่งไม้ป่าที่ปลูกไว้อยู่โคกหนองนาครับอายุ1 เดือนครับนี่คือไม้แดงครับปลูกไว้ประมาณ200 กว่าต้นครับมีไม้สักมะฮอกกานีครับอันนี้อายุได้1 เดือนครับปลูกไว้อยู่เดือนสิงหาครับมะฮอกกานีนี่ก็พยุงไทยอายุ1 เดือนครับประมาณ1 ไร่ประมาณ1 ไร่ครับเนื้อที่ครับอยู่โคกหนองนาครับโคกหนองนาอยู่บ้านโฉนดนี่คือไม้แดงครับอายุได้1 เดือนปลูกซ้ำไปน้ำครับมันตายได้ลงนะครับส่วนนี้แปลว่ามันตายอีกผมก็จะเอายางหน้ามาลงครับเพราะว่ารอบๆนี้มันจะเป็นมีแต่ทุ่งนาครับรอบๆทุ่งนาใครลืมแล้วนี่ก็ปลูกไว้ตั้งแต่คุดจ้าใหม่ๆครับที่ระยะ4x4ครับที่แรกผมปลูกอยู่ที่4x4แล้วบัดนี้ผมมาเบิ่งมันห่างโพดครับผมเลยลงกลางอีกก็เหลือที่ระยะจากมะฮอกกานี่ไปฮอดไม้สักหั่นก็เหลืออยู่ประมาณ2x2แล้วก็แถวกลางนี่จากไม้มะฮอกกานี่ไปฮอดไม้แดงหั่นกันสิเหลืออยู่ประมาณ3x3มีมั้ยครับ3x3 2x2 4x4
ที่แรกผมกระเน้งเพียกเจออยู่บาดนี้ผมขี้คาดแช่มหลายผมบ่เน้งเลยผมวัดระยะสายตาครับเอาถ้ามาลุ้นกันดีครับว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าสิเป็นได้ไดครับมันสิทนแรงนี่ได้บ่เพราะว่าผมเอาไม้ป่ามาลงอยู่กลางหน้าครับมีแต่หน้าอ้อมเลยครับผมไม่ได้ลงไม้ย่างต้นเลย